สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับพาท่านผู้ชมมาในสวนยางนะครับท่านผู้ชมและที่ผมจะโชว์วันนี้ก็คือต้นนี้ครับท่านผู้ชมหลายคนอาจจะเคยกินนั่นก็คือต้นกูดนะครับหรือว่าต้นผักกูดนะครับอันนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับผักกูดตัวนี้ครับขึ้นอยู่นะครับในระหว่างของร่องของสวนยางพารานะครับผมก็ไม่ตัดนะครับผมปล่อยไว้ให้ต้นผักกูดขึ้นแล้วก็เจริญเติบโตเรื่อยๆพอเราจะได้เก็บผลผลิตนั่นก็คือผักกูดมาเด็ดกินนะครับถือว่าเป็นพืชที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผมนะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นผักสดตัวที่เราเด็ดแล้วก็ไปต้มหรือก็ไปลวกนะครับกินกับบูดูหรือว่ากินกับน้ำพริกอร่อยมากนะครับผักกูดตัวนี้ก็อุดมไปด้วยนะครับพวกวิตามินแล้วก็ไฟเบอร์นะครับสามารถที่จะรับประทานได้หลายๆวัยนะครับตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่นะครับทีนี้ผักกูดนะครับถ้าจะให้ดูต้นนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะมาสแกนในส่วนของโคนของมันนะครับแล้วก็จะขึ้นมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือจะมีระบบรากนะครับระบบรากตรงนี้ครับแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็จะตามด้วยตัวที่เป็นปล้องๆนะครับแล้วก็มันจะขึ้นมาเป็นก้านลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นก้านขึ้นมายาวๆนะครับแล้วพอเราไปเด็ดหรือว่าไปหักตรงนี้ครับมันก็สามารถที่จะสร้างยอดที่จะขึ้นมาทดแทนได้นะครับก็สามารถที่จะเด็ดทุกๆประมาณ14วันน่าจะได้อยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับคนที่ชอบรับประทานอาหารที่เป็นพวกกรีนนะครับสามารถที่จะทานได้นะครับผักกูดนะครับเพราะว่าผักกูดก็อยู่ในที่นะครับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีเยอะอยู่นะครับนะก็อยู่กับริมทานก็มีริมลำธารนะครับผักกูดก็มีหลายรูปแบบนะครับมีหลายชนิดนะครับอันนี้ชนิดลักษณะของต้นใบเล็กนะครับก็มีนะครับทีนี้เวลาผักกูดที่ส่วนใหญ่ที่เขาจะเก็บรับประทานนะครับจะเป็นแบบลักษณะเป็นแฉกๆนะครับท่านผู้ชมลักษณะอย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นแฉก1 2 3จะขึ้นข้างๆลักษณะอย่างนี้ครับอันนี้ผักกูดตัวนี้คือเราสามารถที่จะเด็ดแล้วก็มาบริโภคได้นะครับส่วนผักกูดอีกแบบนึงก็คือเป็นผักกูดที่ไม่แนะนำให้รับประทานอาจจะมีพิษนะครับก็มีหลายสปีชีส์นะครับเพราะฉะนั้นผักกูดตัวนี้ผมอนุรักษ์ไว้นะครับรักษาไว้ให้อยู่ในพื้นที่สวนยางตรงนี้ครับเพราะผมก็สามารถที่จะเก็บมาเป็นอาหารได้นะครับเดี๋ยวผมจะเด็ดนะครับตอนนี้กินได้นะครับท่านผู้ชมนะเวลาเด็ดนะครับก็คือเราสามารถที่จะใช้มือเด็ดเลยก็ได้หรือจะใช้มีดก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมนะตอนเด็ดเข้าไปมันจะมีเสียงก็มีเสียงแก๊กออกมาแล้วก็ดึงออกมานะครับเราก็จะได้นะครับขั้นตอนในการเด็ดนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะครับนะเวลาเราเก็บนะครับผักกูดก็อย่าพยายามไปเหยียบต้นว่าโคนของมันนะครับจะทำให้เกิดความเสียหายได้นะครับนะเพื่อที่จะได้กินผักกูดไปเรื่อยๆนะครับนะตอนนี้ได้สองก้านแล้วนะครับส่วนต้นนี้นะครับก็ไม่ต้องเก็บก่อนยังตัวเล็กอยู่นะครับนะอันนี้ก็สามารถเก็บได้เดี๋ยวเราให้มันใหญ่นิดนึงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเดินไปที่อื่นต่อนะครับเราเลี้ยงธรรมชาติธรรมชาติก็เลี้ยงเรานะครับอันนี้ต้นสูงนะครับอันนี้เก็บได้นะครับเก็บเลยนะครับเราจะได้ไปกินตอนเที่ยงนะครับแล้วนะแล้วก็หาต้นอื่นๆนะครับตัวนี้ก็เก็บได้นะครับ
เก็บไปเรื่อยๆวันนี้น่าจะได้1กรัมนะครับถ้าผมไม่เก็บก็มีคนมาเก็บให้นะครับไหนก็มาในสวนแล้วนะครับเก็บเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นผักออร์แกนิกนะครับเราไม่ได้ฉีดพ่นยาเราก็เลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับนี่แหละครับชีวิตของคนบ้านๆ นะครับอยู่แบบนี้แหละมีความสุขนะครับเราไปเก็บนะครับพอหลังจากที่เราเก็บแล้วนะครับก็สามารถที่จะไปใส่ในตู้เย็นนะครับก่อนที่จะเก็บในตู้เย็นก็ให้ใช้ในส่วนของกระดาษหนังสือพิมพ์ห่อไว้ก็ได้นะครับมันก็ได้เก็บได้นานขึ้นนะครับอันนี้ต้องซื้อโทรศัพท์แล้วก็เก็บผักปูด้วยนะครับเก็บไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้รอให้โตนิดนึงนะครับเก็บไปเรื่อยๆนะครับก็น่าจะได้1กรัมนะครับไปลวกแล้วก็จิ้มกับบูดูอร่อยนะครับอันนี้ก็คือกำลังจะบอกว่าพื้นที่ของใครนะครับมีที่ว่างสามารถที่จะปลูกต้นผักปลูกก็ได้นะครับผมมีไอเดียที่จะขยายพันธุ์ในส่วนของผักปลูกตัวนี้ไปปลูกไว้ที่บริเวณบ้านนะครับเพราะว่าพอตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปรดน้ำแล้วพอประมาณ14วัน1เดือนก็จะเด็ดรับประทานนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ